นักวิเคราะห์ชื่อดังนะครับค่ายการว่า Huawei Mate XT Ultimate อาจจะขายได้ถึง1ล้านเครื่องนะครับในปีนี้แม้จะมีราคาเฉียดแสนก็ตามนะจ๊ะท่ากับมาร์คเดทข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดทแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Huawei Mate XT Ultimate นะครับได้มีการเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับซึ่งรอรับข่าวนี้ก็คือเปิดตัวมาพักนึงแล้วแหละในฐานะมือถือสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นะครับหลายๆคนคงได้เห็นข่าวนี้แล้วบ้างนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของกระทู้นะที่พูดถึงมือถือรุ่นนี้ว่าเอ้ยจะขายเป็นล้านเครื่องเลยนะในปีนี้นะครับอะไรประมาณนั้นเนาะเป็นมือถือที่มีคุณสมบัติการพับได้3ทบเป็นรุ่นแรกของวงการนะครับแม้ในขณะนี้เนี่ยจะขายที่ประเทศจีนเท่านั้นแต่ก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าสนใจนะก็จะแบบเครื่องฮิ้วกันหรือเปล่านะครับซื้อแต่ว่าเครื่องฮิ้วก็คงแพงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเนาะก็ยอมใส่แพงหรือเปล่าเพื่อที่จะเอาเครื่องนี้ไปลองใช้เดิมแล้วนะครับ Huawei คาดการณ์ว่าจะส่งมอบ Mate XT Ultimate เนี่ยจำนวน 500,000 เครื่องภายในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการสำรวจล่าสุดเนี่ยจากนักวิเคราะห์ชื่อดังในประเทศจีนเนี่ยคาดการณ์ว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจอพับ3ทบรุ่นนี้เนี่ยจะฮิตกว่ามากโดยอาจจะจัดส่งได้ถึง1ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะครับตัวเลข1ล้านเครื่องเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับเพราะราคาเริ่มต้นของ Huawei Mate XT Ultimate ตัวเนี้ยสูงถึง 19,999 หยวนหรือประมาณ94,000 บาทเยอะมากนะ10เครื่องก็ 940,000 แล้วนะซึ่งไม่ใช่ราคาที่จะขายได้ง่ายๆเลยเพราะราคาค่อนข้างสูงมากอะไรทำนองนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยังต้องรอดูกันต่อไปนะครับความคิดของตัว Huawei Mate XT Ultimate นะครับว่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนเนาะเพราะก่อนหน้านี้นะครับก็เคยมีกรณีความต้องการของมือถือรุ่นเรือธงของ Huawei เนี่ยลดลงนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวอีกทั้ง Huawei Mate XT Ultimate เนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายนะครับในการซ่อมที่ค่อนข้างสูงลิ่วมากก็คือพังทีแทบรวมทั้งยืนอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยลังเลแหละจะซื้อดีไหมนะทำหล่นคือหวยออกเลยนะทำหล่นคืองานเข้าเลยนะถืออยู่สะดุดปุ๊บมือถือกระเด็นไปแพะหวยออกอะไรอย่างนี้เนาะ Huawei Mate XT Ultimate เนี่ยจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนนะครับโดยวันแรกก็คือประมาณ20กันยาก็คือช่วงกันยานะและก็จะมีการวางขายนะครับเป็นรอบแรกรอบ2อย่างนี้เนาะก็คาดการณ์ว่ารุ่นนี้จะขายดีก็มารอดูกันส่วนตัวก็ชอบเนาะเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะที่เพิ่งวางขายนะครับเขาพับที่3ทบอะใครๆก็อยากเห็นเรากางออกมาก็ได้เหมือนแท็บเล็ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยเนาะสักเครื่องหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็มีความน่าสนใจแต่ราคาก็แรงมากเหมือนกันเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่ๆคิดว่าถ้ารอไปเจนต่อไปเนี่ยอาจจะเบาลงเรื่อยๆก็ใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือซอฟต์พับได้แบบนี้ก็สามารถมินบอกใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพูดคุยแชร์กันได้สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย